สวัสดีครับพ่อว่าอูดูที่ครับวันนี้ผ่านมาชาเชิงเซาอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะฮะพอดีว่ามี FC inbox เข้ามาบอกว่ามีความต้องการใช้เงินมากก็เลยต้องจำใจขายที่ในราคาที่พอรับได้ละกันพวกนี้อันนี้คือพี่อ้อยนะฮะเจ้าของที่ดินสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวผมบอกบรรยากาศคร่าวๆก่อนละกันด้านซ้ายมือของผมนี่คือที่ดินนะฮะติดลาดยางแบบนี้เลยฝั่งขวาจะเป็นคลองอะไรนะพี่คลองสามหอมค่ะคลองสามหอมกว้างประมาณเกือบ10เมตรใช้ในการเกษตรได้เราเดินคุยไปถึงบ้านใช่ไหมพี่อ้อยจะขายที่ดินเนี่ยประมาณกี่ไร่ครับประมาณ20ไร่ประมาณ20ไร่ขอดูในโฉนดหน่อยครับในโฉนดผมเห็นว่ามันเกิน20ไร่ที่เหลือจะแบ่งไว้ให้แม่ปลูกบ้านนะคะอ๋อก็คือเราก็ยังอยากอยู่ที่นี่แหละค่ะก็ขายเป็นบางส่วนประมาณ20ไร่ค่ะหรือมากกว่านั้นได้นิดหน่อยก็เรามาคุยกันคุยกันได้ทำไมถึงต้องขายพี่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนะคะเดือดร้อนค่ะเดือดร้อนเรื่องเงินเกี่ยวกับอะไรพี่บอกจริงได้ไหมคือพี่เป็นหนี้ธกส.พี่เอาอะไรจำนองไว้ที่ดินค่ะที่ดินแปลงนี้เลยค่ะแสดงว่าอันนี้เรายังอยู่ในแบงก์เหรอใช่ค่ะถ้าใครซื้อที่ดินเนี่ยเราก็ต้องไปกดจำนองที่ธกส.ก่อนแล้วก็ไปนัดเจอที่เขตนะเนาะค่ะตะกี้เราดูราคาประเมินมันอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทอัปเดตปี62ซึ่งตอนนี้65แล้วน่าจะอัปเดตเพิ่มขึ้นอีกแสนกว่าบาทตะกี้ขับรถผ่านมาเห็นประกาศขายตรงที่เลยของพี่ไปประมาณเท่าไหร่เขาขาย 700,000 ค่ะธนาคารเป็นคนขาย 700,000 พื้นที่ใหญ่กว่านี้ไหมใกล้เคียงกันเลยค่ะพื้นที่ประมาณ20กว่าไร่เหมือนกันอ๋อก็คือขายเป็นแปลงใหญ่เลยซึ่งโหมูลค่านี้ถ้าไร่ละ 700,000 ก็5ล้านได้อ่ะแปลงนี้พี่อ้อยบอกว่าจะขายในราคาที่พอเราสู้ไหวถูกป่ะค่ะพี่บอกไปเดี๋ยวเท่าไหร่ 550,000 เอาง่ายๆคือติดลัดยางแบบนี้ติดคลองคิดง่ายๆก็คือถูกกว่าที่ดินของชาวบ้านแถวนี้จะขายประมาณ 150,000 ต่อไร่ค่ะอุ้ยติดไร่ก็ล้าน5ถูกกว่า3ล้านอ่ะถ้าคิดแบบ20ไร่นะใช่ค่ะโอเคขอบเขตเป็นยังไงผมคุยกับพี่อ้อยเบื้องต้นก็คือเนี่ยหน้าติดถนนเนี่ยยาวประมาณ30เมตรค่ะแล้วก็ลึกเข้าไปถึงนู่นเลยถึงต้นไม้ใหญ่นู่นเลยนะพี่เนาะเกือบถึงถนนอีกเส้นนึงเลยเกือบถึงถนนอีกเส้นนึงค่ะแล้วก็มีที่ดินฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ต้องเดินไปตรงนี้ถึงเห็นชัดๆก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่เราถูกป่ะใช่ค่ะฝั่งนี้ผมดูจากลักษณะแล้วน่าจะประมาณไม่ถึงไร่หรอกที่ดินฝั่งนี้นะฮะก็คืออดีตอะเคยเป็นผืนเดียวกันแล้วเขาแบบยกทางให้อบต.ใช่ไหมพี่ใช่ให้เทศบาลทำให้เป็นถนนลาดยางแบบนี้ฮะก็เลยเป็นที่ที่แบบมีสองฝั่งแต่ตอนนี้ถนนเป็นถนนเดียวกันอยู่นี่ฮะเป็นถนนเก่าด้วยใครเล่นถนนเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นถนนรุ่นเก่าที่สามารถสะสมได้ด้วยนะเราไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่านะฮะตอนนี้เราเดินทางเข้าถึงในบริเวณบ้านของพี่อ้อยเนาะฝั่งตรงบ่อกุ้งนี่คือเราไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่อ้อยจะเก็บไว้ถูกไหมฮะใช่ค่ะก็คือนับตั้งแต่ขอบบ่อกุ้งฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็ยาวเข้าไปข้างในค่ะถ้าเมื่อใครอยากได้ที่ที่กว้างขึ้นสามารถซื้อได้มากกว่า20ไร่ได้ค่ะพี่อ้อยเนี่ยต้องการเพียงแค่อยากเก็บบ้านไว้ค่ะประมาณไร่นึงอ่ะค่ะนะฮะโฉนดเต็มนี้ประมาณกี่ไร่ครับ24ไร่80ตารางวาอย่างน้อยอ่ะขาย20ถึง23ไร่ได้ได้ค่ะนะฮะที่แถวนี้ใกล้อะไรบ้างตรงนี้ก็สถานีรถไฟบางน้ำเปี้ยวสถานีรถไฟบางน้ำเปี้ยวไกลไหมไม่ไกลค่ะ5กิโลน่าจะ5กิโลค่ะร้านสะดวกซื้อก็จะมีเซเว่นประมาณ10โล10โลค่ะแล้วชุมชนล่ะชุมชนก็ข้ามฝั่งไปตรงนู้นไม่ไกลมากประมาณ3โลบอกข้อดีหน่อยว่าทำไมคนถึงต้องมาซื้อที่ดินแถวนี้เพราะว่าที่ดินพี่ใกล้เมืองเดินทางสะดวกไปวัดหลวงพ่อโสธรแค่ประมาณ29กิโล29โลแล้วก็ราคาไม่แพงราคาถูกกว่าคนอื่นแปลงเนี้ยอันนี้ให้ผมแนะนำนะเหมาะกับนักลงทุนดีกว่าค่ะนักลงทุนที่แบบสามารถจะซื้อไปแล้วก็แบ่งล็อกขายได้ค่ะทางสาธารณประโยชน์ก็ต้องไปจัดสรรเอาเองนะฮะเฮ้ยมาทำอะไรครับสวัสดีครับพี่ฮะเขาขายที่คุณมาทำอะไรเนี่ยถ่ายรายการเมื่อกี้ก็รู้อยู่ไม่ใช่ครับถ่ายรายการเอาล่ะเอามาด้วยกันเราเป็นที่รู้กันแล้วเอาลงมาอันนี้พี่อ้อยเจ้าของที่สวัสดีค่ะช่วยทำมาหากินหน่อยเมื่อกี้คืนนั่งอยู่ตรงนี้นั่นแหละสักพักหนึ่งแล้วบรรยากาศดีมากดีปะแล้วเห็นบอกว่าจะขายตรงนี้แบบไปถึงนู่นเลยเหรอใช่ถึงลึกนู่นเลยคือมันลึกมันใหญ่มากนะ20ไร่โอ้โหแต่ว่าไม่ยังไม่รู้ราคาใช่ไหมหรือว่าไงรู้แล้วเท่าไหร่ให้เดาต่อไร่ใช่ไหมต่อไร่อยู่ตรงนี้พี่ว่าใจกลางจากเชิงเซาเหมือนกันน่าจะประมาณไร่ละ 750,000 พี่อ้อยบอกขาย 550,000 550,000 ต่อไร่ติดคลองมีน้ำใช้ตลอดปีใช่ไหมครับน้ำไม่ท่วมอันนี้คือเมษานะถ้าซื้อตรงนี้นะบ้านทำรีโนเวทใหม่สักหน่อยสวยแล้วก็ปลูกนู่นปลูกนี่ทำเป็นเกษตรผสมผสานก็ได้ในเนื้อที่20ไร่เนี่ยพี่ว่าเวิร์กแล้วค่าโอนพี่อ้อยคิดไงคนละครึ่งไหมได้ค่าโอนคนละครึ่ง
ขอสักร้อยตารางวาได้ไหมตรงนี้คือในส่วนของบ้านของพี่เขาใช่ใช่ตรงนี้ไม่ขายนะไม่ขายตรงนี้เก็บไว้ให้คุณแม่อยู่ค่ะไว้ใช่ไหมแต่ว่าด้านหลังผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้คือถ้ามองภาพจากโดรนหรือว่าจากกล้องเราเนี่ยนะครับมันไกลแบบสุดลูกหูลูกตาเลยเอาไกลมากไกลมากลึกมาก20ไร่อ่ะใครสนใจก็ลองเข้ามาดูกันก่อนเนาะมาหาพี่อ้อย20ไร่แล้วก็ราคา 5,500 โอนคนละครึ่งก็อยากให้ช่วย FC เราด้วยเขาต้องการใช้เงินไปปลดหนี้จริงๆแล้วก็อยากจะเก็บบ้านไว้ให้แม่เท่านั้นเองถ้าใครสนใจก็แอดเข้ามาแล้วกัน @AULAND หรือว่าโทรมาเลยโทรมาคุยกันแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูกันให้พี่อ้อยพาทัวร์วันนี้ก็ขอบคุณพี่อ้อยแล้วก็ขอให้ขายได้ไวๆนะครับพี่